นิยายของเราชื่อเรื่องผีหายได้แรงบันดาลใจมาจากหนังไทยเรื่องผีถ้วยแก้วจะให้สุมิตรเป็นคนเล่าและนี่คือภาพประกอบเรื่องในคืนเดือนมืดมีผีตนหนึ่งเข้าไปสิงอยู่ในหายเพราะต้องการหลอกคนแต่หายมันกลิ้งไปกลิ้งมามันเลยหลอกไม่ได้มันเลยร้อยหายมันหยุดแต่หายก็ไม่หยุดหายยังคงกลิ้งไปกลิ้งมาจนกระทั่งตอนเช้าผีก็ไม่ได้หลอกใครเลยแถมออกจากหายไม่ได้ด้วยเพราะหายมันกลิ้งไปกลิ้งมาสุดท้ายผียังรอเหมือนเดิมไม่ได้หลอกใครพอไข่มันยังคงกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไปจบครับถ้ารู้ว่าหนูแต่งแบบนี้ก็ได้หนูแต่งเสร็จตั้งแต่วันแรกแล้วผู้ต่อไปที่จะมาเล่านิยายก็คือกิมเตียงและสึกพงเชิญหน้าห้องครับเรื่องนี้ผมเป็นคนวาดรูปซึ่งกิมเตียงเป็นคนแต่งแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่คู่กันแล้วก็ต้องยอมรับและวาดรูปเพียงตั้งใจชื่อเรื่องว่ายอดมนุษย์จอมเป่าในอนาคตมีสงครามเกิดขึ้นมากมายบ้านเรือนโดนระเบิดไฟไหม้มากมายมีคนเจ็บมากมายแล้วก็มีไฟลุกมากมายกิมเตียงไฟไหม้มากมายกับไฟลุกมากมายมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่เหมือนไฟลุกคือไฟที่ยังไม่ได้ไหม้อะไรอรวรรณรอให้เพื่อนเล่าจบก่อนแล้วค่อยถามนะเชิญรับฟังยอดมนุษย์จอมเป่าต่อได้เลยครับในอรันมีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนไม่ยอมพูดเขามีปากไว้เป่าอย่างเดียวเวลาเป่าลมจะแรงมากชาวบ้านเลยเรียกเขาว่ายอดมนุษย์จอมเป่าเขาอะตั้งแต่จะใช้การเป่าของเขาช่วยเหลือผู้คนคำสั่งของแกว่าไอ้มนุษย์เป่ากว่าจะก่อไฟติดนี่ตั้งนานหาเลิกกันดีกว่าเฮ้ยหนีไปไหนวะมาก่อไฟก่อนความต้องการช่วยเหลือคนกลายเป็นความหวังดีที่น่าเวียนหัวทำอะไรวะบ้าหรือเปล่าเนี่ยใบไม้ปลิวกระจายหมดเลยเพิ่งกวาดไปตะกี้นี่เองต้องมากวาดใหม่อีกแล้วเนี่ยไปเลยไปไปพ้นเลยเดี๋ยวมาฝาดด้วยไม้กวาดเลยทำให้ยอดมนุษย์จอมเป่าเสียใจและอยากหาน้ำเก๊กฮวยกินจนกระทั่งสงครามทำให้ไฟไหม้อลันมากมายเทศบาลเลยขอความช่วยเหลือจากจอมเป่าของเราตอนแรกจะไม่ช่วยเพราะยังงอนอยู่แต่พอได้ดื่มน้ำเก๊กฮวยเข้าไปเลยสดชื่นมากจึงแปลงร่างขนาดสูงเท่ายักษ์จบดีกว่าครับคุณมากกินเตียงสืบพงเชิญนั่งครับฟังเรื่องนี้แล้วอยากกินน้ำเก๊กฮวยหิวขึ้นมาบางตาขอขัดจังหวะหน่อยนะคะครูละละนากลับไปดูนักเรียนของตัวเองได้แล้วฝากไว้นานไปแล้วสวัสดีค่ะครูคู่ต่อไปที่จะมาเล่านิยายก็คือณฤพลและธีรชัยคู่เราแต่งนิยายไป2เรื่องแต่เรื่องที่2สนุกกว่าเรื่องแรกเราก็เลยทิ้งเรื่องแรกไปและนี่คือภาพประกอบฉากวนิดาไม่มาเรียนก็เลยส่งลูกมาแทนเรื่อง
นิทานเรือนรางนิยายที่มีชื่อเหมือนนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านตัดผมรันบาร์เบอร์ตอน 1 ทุ่มขณะที่ร้านยังไม่ปิดมีช่างอยู่ในร้าน3คนตัดผมอยู่1ส่วนอีก2เล่นเลียบตุ่ยแล้วก็มีชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดทวงกันมั้ยเนี่ยเขาเข้ามาทวงเงินจากช่างตัดผมที่ชื่อช่างบรรจงช่างบรรจงเฮียให้มาทวงเงินติดหนี้มาหลายเดือนแล้วนะเมื่อไม่ให้ชายคนนั้นชักปืนออกมาขู่หลบเขาบอกว่าถ้าไม่รีบเอาเงินมาใช้หนี้จะถูกยิงช่างบรรจงจึงวิ่งออกมาจากเรือนร้างปรากฏว่ามีตำรวจรอจับเขาพยายามบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าชายคนนั้นถูกผีปอบกินไส้คุกฟรีและเกี่ยวอะไรกับพ่อประกอบเป็นมานินาผมชอบแกล้งมานิดาก็เหมือนกับช่างบรรจงที่ยืมเงินของชายคนนั้นส่วนชายที่ไปทวงเงินก็เหมือนกับพี่ชายมานิดาแล้วผีที่ในหลังร้างเหมือนกับมานิดายังไงงงแล้วเนี่ยฟังให้จบก่อนนายประเสริฐแล้วค่อยถามผมตั้งใจจะขอโทษมานิดาแต่ขอโทษไม่ได้แล้วยังถูกพี่ชายวานิดาผลักผมล้มกิมเตียงเห็นจึงมาช่วยชกแต่พ่อวานิดาคิดว่าผมช่วยลุงก็เลยโดนครูผมมาพัดตี10ทีสรุปว่านันเลพลก็เหมือนช่างบรรจงเพราะยังไม่ได้ทำอะไรใครแต่ก็ถูกตำรวจจับจบแล้วก็จบบริบูรณ์สวัสดีฝากละครเรื่องคือว่าห้องป.3 ปอด้วยนะครับทางช่องไทย PBS 25นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันหรือว่าอยากดูแบบออนไลน์ในมือถือตัวเองก็ได้นะครับติดตามได้เลยครับที่พิพาต.ทีวีครับผมไปฉายย้อนหลังทุกตอนอย่างรวดเร็วครับ